สวัสดีครับฟานะครับสวัสดีครับนายครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่กับน้องนายนะครับมาคุยกันนะครับเป็นแลบยาทอล์กแล้วกันนะครับชื่อรายการแบบสดๆในวันนี้นะครับก็คือวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของมุมมองของภายนอกนะครับคนเล่นกับคนเล่นเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็อย่างนายก็เข้ามาในวงการระดับนึงนะครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับมองมุมมองเซิร์ฟเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมกาแฟจาก LYC นะครับผมนะครับแล้วก็หมวกจาก Beach Boy Commu นะครับผมนะครับเดี๋ยวส่งมาให้ด้วยนะครับนะครับเป็นการบังคับนะครับผมเพราะว่าเราพยายามหารายได้ให้รายการเราอยู่นะครับก็เอาจริงวันนี้ว่างครับว่างทั้งวันเลยว่างทั้งวันโอเคก็เลยมาหาแต่เช้าส่งแฟนแต่ก็แวะเข้าหาดเลยเห็นฝนคึมๆแต่เช้าแล้วก็เลยมาเที่ยวเฉยครับจะสบายๆคิดว่าเล็งไว้ด้วยจะเล่นเซิร์ฟหรือว่ามาแค่หรือว่าคิดว่าเล็งไว้จะเล่นเซิร์ฟครับดูแอปไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนึกว่าแบบว่าอารมณ์ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดอะไรไม่ออกมาหาดไว้ก่อนอะไรอย่างนั้นเนาะก็ด้วยก็ด้วยแล้วก็มากินข้าวด้วยติดใจข้าวเช้าโอเคโอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวนี้เรามาคุยเรื่องนี้เลยว่ะเพราะว่าสำหรับพี่อ่ะถ้าให้พูดถึงเรื่องของการเป็นมือใหม่มองเข้ามาที่คิดว่าพี่ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างเขาเรียกว่าอยากเข้าใจคนนอกแล้วกันพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็เกิดมาหน้าหาดคนเกิดมาหน้าหาดพี่มองว่าเขาได้เปรียบหรือว่าได้เปรียบเกินครึ่งสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่เป็นคนนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอยู่หน้าหาดเขาจะมีความคุ้นชินกับทะเลคลื่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งต้องให้พี่มาอธิบายหรือว่ามาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นความเข้ามาในวงการหรือคำถามต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของคนภายนอกครับพี่คิดว่าพี่ทำได้ไม่ดีแน่นอนซึ่งวันนี้นายก็มาช่วยพี่นะมาช่วยในการพูดคุยเรื่องของคำถามนอกมุมมองคนนอกมั่งหรือว่าคนนอกจุดสุดๆเลยจนกระทั่งเข้ามาแล้วก็อยู่เรียกว่าเป็นเซิร์ฟเฟอร์ก็ได้นะเพราะว่าในมุมของพี่อ่ะใครจะว่าแบบเซิร์ฟเวอร์ต้องเก่งต้องสแนปต้องแฮงแฟงแฮงเทนแล้วแต่คนนิยามอะไรกันสำหรับพี่เซิร์ฟเวอร์คือคนแค่คนๆนึงที่ชอบใช้ฟิตที่ทะเลนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเก่งอ่ะมันไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเก่งถึงจะเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ครับแค่คนที่รู้จักว่าหยิบกระดาษออกไปแล้วพายออกมาได้ พี่เขาเรียกว่าเซิร์ฟหมดแล้วสำหรับพี่นะโอเคครับคำถามก็คือสำหรับนายครับรู้จักเซิร์ฟตั้งแต่ตอนไหนได้ยังไงคำถามนี้ผมชอบนะผมเล่าเกริ่นให้คนทั่วไปคนรอบตัวฟังตลอดเลยครับนะครับว่าผมรู้จักเซิร์ฟโดยบังเอิญโดยเริ่มแรกผมอยากไปบาหลีกับเพื่อนครับอยากไปบาหลีเห็นว่าบาหลีเซิร์ฟได้ผมชวนเพื่อนหมดเลยวางทริปไปแล้วจะไปภูเขาไฟอะไรนะที่มันดังๆอ่ะที่อยู่กลางจังหวัดเขาใช่ไหมที่มันปะทุอยู่ใช่ๆจะไปภูเขาไฟด้วยช่วงนั้นปะทุอยู่ด้วยเหรอไม่ปะทุไม่ถ้าปะทุคงไม่ไปโอเคโอเคแล้วก็จะไปเล่นเซิร์ฟด้วยอีกวันนึงปรากฏว่าโอเคเริ่มแผนภาพมาแล้ววันที่อะไรเริ่มทัวร์เริ่มหาแล้วแต่กระทันหันเพื่อนแคนเซิลไปไม่ได้ประจวบกับตอนนั้นมีงานระยองล็อกแจมครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอครับผมที่นี่น่าจะครั้งแรกที่นี่ปะครั้งแรก2018 18 19น่าจะที่นี่ครับที่นี่ปะจำไม่ผิดที่นี่ครับที่นี่ถ้าที่นี่ครั้งแรกโฆษณาในเพจของพี่ตะเซิร์ฟเวอร์ฮอลิเดย์เขาเด้งขึ้นมาใน Facebook ของผมโดยบังเอิญผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันเข้ามาได้โอเคเขาบอกว่าเป็นเครดิต Facebook แล้วกันยังยิงลิสต์ตรงคนครับเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของอ่าวไทยที่จัดและให้มีเซิร์ฟคลินิกฟรีตอนนั้นผมตาวาวเลยโอเคงั้นเรามาที่นี่แล้วกันพอดีกับช่วงปิดเทอมด้วยจองทริปรถตู้มาคนเดียวเลยแล้วก็มาเห็นคนเล่นเซิร์ฟได้จริงที่ประเทศไทยตกใจเหมือนกันฮะก็ไม่คิดว่ามันจะเล่นได้ต้องไปบาหลีจริงตอนนั้นคือมาคนเดียวเลยมาคนเดียวแล้วได้ลองเรียนไหมจำครูได้ไหมเรียนกับครูแมนครับครูแมนอ๋อพี่แมนโอเคโอเคเรียนเป็นวงกว้างๆแล้วในน้ำอ่ะจำได้ไหมได้มั้ยกับครูไนท์พี่ไนกี้พี่ไนกี้จันทบุรีครับโอเค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 ก็คือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นทำให้เรารู้จักเซิร์ฟแล้วก็รู้จักระยองตอนนั้นก็มาเรื่อยๆมั้ยแล้วก็มาเรื่อยๆนานๆทีมาครั้งเหมือนเราติดใจแล้วก็มาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าภาพตัวเองชัดตอนที่เล่นเซิร์ฟประมาณไหนครับ
โอ้ยนานเหมือนกันครับนานเหมือนกันกว่าคิดว่าตัวเองจะเล่นได้อ๋อเหรอครับประมาณถ้านับเป็นชั่วโมงคิดว่าถึง20มั้ยเกินวันนี้ยังเออแต่ว่าเกิน20ชั่วโมงมาถ้าเกิดว่าเรานับว่าลงน้ํา1ครั้ง1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเกินอยู่แล้วนะเกินอยู่แล้วเออแล้วคําถามก็คือไม่ถามตรงว่าปกติแล้วเราเป็นคนออกกําลังกายมั้ยออกครับออกออกกําลังกายวิ่งตีแบดว่ายน้ําอ๋อเรื่อยๆอยู่แล้วโอเคโอเคก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เป็นอุปสรรคเท่าไหร่ในการแบบเริ่มตั้งแต่แรกแต่ปัญหาสําหรับมือใหม่เท่าที่พี่เคยเจอนะก็คือเรื่องของการเลือกคลื่นอ่านคลื่นอันนี้จริงมั้ยจริงครับจริงมากๆเลยใช่ไหมจริงครับโอเคโอเคคือปัญหาของเราก็คือมันมองไม่ออกใช่ไหมภาพมันพี่อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าคนนอกเขาคิดยังไงเพราะว่าอย่างส่วนตัวเนี่ยแค่อย่างคนลูกทะเลล่ะเราจะรู้เลยว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเจอเด็กบ้านๆใช้คำว่าเด็กบ้านๆแล้วกันนะเด็กแถวเนี้ยนะแค่โยนกระดาษไปให้เขาอะแล้วเขามองเห็นคนเล่นอะเขาจะทำได้เองเลยอันนี้เป็นอาจจะเป็นพรสวรรค์ของคนอยู่ทะเลอยู่แล้วแต่สำหรับคนนอกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพี่ก็เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันอารมณ์ว่าสมมติว่าให้เด็กบ้านนอกนั่นเดินไปแล้วไปเจอรถเมย์ก็งงอยู่พักใหญ่ๆแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรกรุงเทพก็อาจจะแบบเคยชินมาบ้างชินมาบ้างก็กล้าพูดกล้าทำกล้าคุยแต่ถ้าเกิดในทะเลอย่างเงี้ยต่างออกไปพี่ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะทำยังไงให้คนที่เข้ามาครับจากภายนอกเข้าใจเรื่องของการมองคลื่นได้มากขึ้นเพราะว่าสำหรับตัวพี่แล้วอ่ะตัวพี่แล้วก็คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยถามพี่ตลอดแล้วพี่ก็ตอบไม่ได้จริงๆตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันคือเรื่องของเซนส์ซะส่วนใหญ่มันคือภาพจำสำหรับอย่างสำหรับนายก็คือก่อนที่จะมาเล่นเซิร์ฟเนี่ยคิดเรื่องคลื่นไว้ยังไงว่ามันต้องแบบใหญ่เลยหรือว่าแค่ไหนก็ได้หรือว่ายังไงตอนที่เราเห็นภาพทีแรกครับเห็นภาพทีแรกก็ต้องใหญ่สิครับใหญ่เลยใหญ่เลยต้องปีนไปบนคลื่นใหญ่ๆไหลลงมายาวๆแต่ความเป็นจริงก็คือไม่มีในความเป็นจริงก็แค่ฟองขาวก็สนุกแล้วว้าวแล้วสำหรับครั้งแรกนะครับสำหรับพี่ก็เหมือนกันต่อให้เราเป็นคนอยู่ทะเลมันก็จริงนะครับแต่ว่าตอนแรกก่อนที่จะเล่นเซิร์ฟจำได้ว่าก็ไม่รู้สึกพอขึ้นมาเตะเล่นได้พอรู้สึกมันเล็กแต่พอลงเข้าไปจริงๆแล้วพอเราลงไปในน้ำจริงๆไซส์มันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะต่อให้ถ่ายรูปออกมาแล้วมันแบบแค่หัวเข่าหรือแค่เอวอย่างเงี้ยแต่เขารู้สึกตอนน้ำในน้ำนะแรกๆแล้วรู้สึกโอ้โหโอ้โหใหญ่จังเลยแต่พอมาดูรูปปั๊บโอ้ยมันแค่นี้เองเหรอวะใช่ไหมตลอดใช่แล้วพอมาดูคลิปอย่างเงี้ยสมมติเรามาดูคลิปตอนที่เราเล่นอะในภาพในหัวเราคือแบบเร็วเร็วสุดแต่ในคลิปก็คือแบบสโลอันนั้นคือเป็นภาพของมือใหม่ครับจะเป็นอย่างนั้นตลอดซึ่งนั่นแหละเขาคือพันธะของเขาเรียกว่าพักของคนนอกที่พี่ไม่สามารถอธิบายได้เลยนะครับไม่สามารถอธิบายได้เลยและทีนี้ครับตอนนี้พี่อยากจะมาสื่อสารกับคนนอกให้เข้าใจว่าการขยับเขาเรียกว่าขยับฝีมือของตัวเองนะครับคิดว่าเราควรจะเริ่มจากอย่างนายคิดว่าตัวเองเริ่มพัฒนาเขาเรียกว่าเป็นขั้นใหญ่ๆครับจากอะไรเริ่มที่รู้สึกว่าตัวเองก้าวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งใช่ใช่อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับมันเป็นภาพเบอร์หมดเลยครับมันเบอร์ไปเรื่อยๆมันค่อยๆขยับทีละนิดทีละก้าวไปเองจนถึงวันหนึ่งอย่างเช้านี้ก็ได้ผมก็รู้สึกตัวแล้วว่าเราเริ่มแบกบอร์ดแล้วลงไปจับคลื่นได้ถูกแล้วเราเริ่มเลือกคลื่นได้จุดที่อยู่เราเริ่มโอเคกับมันนะครับเริ่มไม่คว่ำบ่อย เริ่มไม่เสียแรงกับการคว่ำอันนี้เป็นเช็คพอยต์ครับแต่ถามว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าล้มลุกคุกคานคว่ำไปเป็นร้อยๆพันๆครั้งเหมือนกันแล้วอยากรู้ว่าอะไรคือเสน่ห์ที่มันทำให้เราไม่ยอมแพ้สักทีนึงเคยถามตัวเองไหมไม่เคยเหมือนกันครับแต่ว่าทุกครั้งที่จับขึ้นได้เนาะวันหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งความรู้สึกนั้นมันโอเคกับเราแล้วอะอ๋อแบบว่าเขาเรียกว่าเต็มเต็มเขาเรียกว่ามันเต็มมันเพียงพอต่อการนอนหลับแล้วใช่ไหมประมาณนั้นปะแล้วอย่างพูดถึงเรื่องของไซส์ขึ้นบ้างครับไซส์ขึ้น
นายเคยไปเล่นที่ที่ทางใต้ไหมครับผมเคยไปกับตาครับเคยไปของพังงาเจอใหญ่ไหมวันนั้นที่ไปใหญ่เจอใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ประมาณไหนครับจำได้ไหมหรือว่าก็ไม่ได้มีรูปแต่ว่าวัดได้ไหมกว่าจะพายออกไปอ่ะเหนื่อยแต่ออกได้ออกได้แต่เหนื่อยถึงไลท์อัพมากถึงครับอ๋อไลท์อัพโอเคก็ต้องคว่ำดักดายบ่อยโอเคก็เอ็นจอยแล้วก็สนุกครับแต่ส่วนตัวชอบระยองมากกว่าชอบขึ้นเล็กๆฝึกประมาณเทียบกับฝีมือเราประมาณนี้ผมจริงๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของแล้วแต่คนจริงๆนะเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบใหญ่ไปเลยบางคนก็รู้สึกคอมฟอร์ตกับอะไรที่รู้สึกว่าลงไปแล้วไม่ได้ลากชีวิตกลับมาเพื่อแบบว่าตัวเปียกออกมาอย่างเงี้ยแล้วผมพี่ว่ามันมองว่ามันเป็นแล้วแต่ชาเลนจ์ของคนมากกว่าในณวันนั้นณช่วงเวลานั้นนะอย่างวันนั้นที่แบบรู้สึกฟิตอะแล้วก็อยากจะเจอที่มันใหญ่ๆวันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่วันนี้แค่นี้พอดีกว่ามันเหนื่อยเกินไปแล้วอย่างงี้จันทบุรีผมยังไม่เคยไปจันทบุรีแนะนำไหมฮะลองไปดูครับไปได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคลื่นมันเป็นคลื่นเขาเรียกว่าน้ำเดียวกันครับน้ำเดียวกันแต่ว่าคาแรคเตอร์ของหาดจะแตกต่างกันพอสมควรเลยครับพอนิดนึงเพราะว่าทางนั้นอ่ะจะมีคลื่นที่เรียกว่าไซส์เขาจะมีความเป็นชอประหน่อยนึงพุ่งแรงพุ่งเร็วชอคือมันจะค่อนข้างที่จะแตกเรียกว่าอะไรอ่ะมีแตกเร็วครับแตกเร็วอย่างของเราอย่างเงี้ยของเรามันจะเป็นเบย์ใช่ไหมมันจะเป็นโค้งทางเขาเรียกว่าก้นอ่าวก็คือมันจะเป็นโค้งหน้าทรายมันจะรับมันก็จะค่อยๆแตกช้าลองบอร์ดฟิวแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มรสุมเข้าแรงตรงเนี้ยครับก็ไปทางกลางๆหาดก็จะเป็นคลื่นที่มี power มากกว่าเร็วกว่าแรงกว่านะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยความที่อาจจะเล่นลองบอร์ดไม่สนุกเท่าไหร่ถ้ามันใหญ่นะถ้ามันใหญ่แต่ถ้าลองบอร์ดสายฝึกสายแข่งส่วนใหญ่เขาก็จะไปซ้อมตรงกลางหาดกันเพราะว่ามันจะเล่นยากกว่าจริงๆปฏิกิริยาต้องเร็วกว่าทางจันทบุรีก็จะเป็นฟิลนั้นคล้ายๆกันครับแต่ว่าของเขาก็จะมีจุดหลบลมด้วยมีอะไรด้วยก็ไปลองได้พี่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะลองไปเรื่อยๆครับสำหรับตัวพี่นะพี่มองว่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับนี่คำเรียกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะเซิร์ฟเวอร์ที่เก่งในมุมมองของพี่นะคือคนที่ปรับตัวเข้าได้กับทุกหาดอันนั้นพี่จะพูดว่าเขาเก่งไม่ได้การันตีว่าแบบคุณจะต้องแข่งไฟทุกหาดนะแต่คุณลงหาดไหนแล้วคุณโฟลกับมันเซิร์ฟใช้คำว่าเซิร์ฟแล้วกันเซิร์ฟกับมันได้เนียนตานะครับปรับตัวช้าไอ้ปรับตัวเร็วเช่นแบบวันนี้ไปกระตะปั๊บเล่นได้เลยปรับตัวปั๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับมาที่นี่พวกนั้นพี่มองว่าเขาเป็นคนเซิร์ฟเวอร์ที่เก่งเพราะว่าเขาเข้าใจว่าคลื่นคืออะไรที่เหลือเขาที่เหลือมันเป็นเรื่องของความฟิตของร่างกายนะครับอย่างเช่นการโนสไรท์แฮงคงแฮงไฟแฮงเทนอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของบาลานซ์เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าร่างกายของเขาถ้าวันนั้นความเร็วในตัวเขาไม่พอเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะไปแฮงไฟแฮงเทนได้หรือเขาจะสามารถเทินแรงๆได้อันนั้นก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับใช้กายภาพที่เยอะแต่ไมล์ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่จะบอกว่าคนนั้นเก่งไม่เก่งซึ่งถ้าร่างกายพร้อมแต่ไมล์ไม่เปิดไมล์ไม่สามารถจะเชื่อมกับคลื่นทุกที่ได้พี่มองว่าคนนั้นก็สำหรับตัวพี่มองว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่คนที่ไมล์เปิดแล้วเล่นทุกไหนที่ไหนก็ได้นะครับถ้าวันไหนเขาพร้อมที่จะพัฒนาร่างกายให้มันสู้กับคลื่นได้หรือว่าพัฒนาร่างกายให้มันเขาเรียกว่าทำท่ายากๆได้นะครับคนนั้นก็แค่ออกกำลังกายนะครับเพราะว่าไมล์เป็นตัวที่ฝึกได้ยากกว่าสำหรับมุมที่พี่คิดนะครับไมล์ฝึกยากกว่าร่างกายเพราะร่างกายมันก็เป็นฟิสิกอลมันก็ออกกำลังกายกินดีๆอะไรดีๆความเร็วก็มาเองนะครับซึ่งพี่ก็เลยมองว่าการแข่งขันส่วนใหญ่ในเรื่องของการแข่งเซิร์ฟทั่วไปครับแรงอ่ะพอๆกันหมดแหละเพราะทุกคนฟิตเท่ากันนะครับแต่ความกดดันในสนามนะครับการคิดเรื่องของคลื่นคิดเผื่อจังหวะคิดเผื่อเวลาพวกเนี้ยเป็นเรื่องของหมดล้วนๆในมุมมองของพี่นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องคิดพูดถึงเรื่องอะไรนะลืมละตะกี้มีไหลไปยาวเลยโยนคำถามมาอ๋อขึ้นที่ระยองเนี่ยที่นายบอกว่าชอบไซส์ใหญ่สุดที่เคยเจอประมาณไหนครับจำได้ไหมไซส์ใหญ่สุดที่เคยเจอ
เดี๋ยววันนั้นก็ออกไม่ได้โอเคโอเคโอเคออกได้เออพูดเรื่องออกได้คุยเรื่องออกได้ก่อนแล้วก่อนที่เราจะเล่นซึบเราเข้าใจไหมว่าพายออกคืออะไรเคยคิดมาก่อนไหมไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจต้องอธิบายตลอดเลยประเด็นนี้สนุกมากก็คืออะระยองอะมันเป็นคลื่นมรสุมนะต้องยอมรับแล้วก็วันไหนที่คลื่นมันเขาเรียกว่าเล่นสนุกอะสายสนุกอะมันก็แลกมาด้วยความที่พายุมันต้องเข้าหน่อยๆนะครับพายออกเหนื่อยๆหน่อยนะครับและนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนที่เขาก็ชอบว่าพายเลยออกได้ก็ไปไหนก็ได้ทีนี้มาพูดถึงนายบ้างว่าครั้งแรกที่เราได้ยินคำว่าพายออกมาหน่อยหรือแบบออกไปอะไรอัพเรารู้สึกยังไงแล้วก็กว่าจะเก็ตไอ้ตรงเนี้ยเมื่อไหร่กว่าจะเก็ตหรอกัดฟันอะแรกๆก็กัดฟันพายก้มหน้าก้มตาเอาหัวกดบอร์ดเอามือพายอย่างเดียวกว่าจะออกไปได้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่กำลังดีเนาะพายมาโดนซัดกลับมาจนท้อก็มีพายแล้วคว่ำก็มีแต่มาถึงจุดที่เก็ตได้ก็คือจุดที่เรารู้ว่าถ้าเราอ่ะฝืนไปข้ามไปได้เมื่อไหร่จุดนั้นมันคือเส้นชัยที่เราจะไปพักไปรอแล้วมันคุ้มที่จะฮึบอีกนิดเพราะส่วนใหญ่จะถอดใจระหว่างเกาะกลางใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วอ่ะใช่ปะใช่แล้วคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะไรคือกำลังใจในการที่ไม่ได้อยากออกไปเลยแค่อยากชนะเฉยๆหรือว่าคนเขาเรียกเอ้ยออกมาหรืออะไรยังไงพี่อยากรู้ว่าแบบอย่างพี่ก็เข้าใจมาอยู่แล้วไงว่าต้องออกไปเรื่อยๆแล้วก็พายออกไปเรื่อยๆแต่คนนอกที่เขาพี่ว่ามีหลายคนอ่ะที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยใช่ปะแต่เราขออยู่ตรงนี้กันตรงนี้ก็มีคลื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เข้าใจฟีลว่าข้างนอกอ่ะมันเป็นจุดพักที่แบบสบายกว่าถ้าคุณออกไปได้เพราะผมไม่อยากโดนซัดเรื่อยๆถูกต้องผมรู้ว่าถ้าผมรอตรงเนี้ยมันจะโดนซัดเรื่อยๆผมจะนั่งหรือจะลอยคอนิ่งๆไม่ได้ผมจะโดนซัดเรื่อยๆใช่ส่วนใหญ่ผมออกได้ผมจะออกไปอีกหลายอัพแล้วบางทีผมออกไปอีกเลยโอเคผมอยากไปนั่งพักจนกว่าจะพอค่อยจับหนึ่งลูกที่เราต้องการที่จะนอนที่เราจะฝันดีใช่ไหมถูกต้องนะคิดอย่างถูกต้องครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าพี่พยายามบอกกับมือใหม่ทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแหละแต่เดี๋ยวนี้เยอะขึ้นและคนทำได้เยอะขึ้นน่าจะด้วยจากที่ว่าเขาเห็นว่าทุกคนออกได้แล้วก็ทำได้เขาก็เลยออกไปได้แล้วพอมันออกไปได้จริงๆอ่ะยิ่งวันที่แบบคนโหดอ่ะนะพี่ว่ามันสวัสดมากอ่ะเราจะเห็นคลื่นมันแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แต่มันไม่แตกใส่เรามันก็เราอยู่ชิวๆเซตยกมาใหญ่ๆแล้วก็ว้าวใช่ไหมแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราชนะมันอ่ะมันไม่สามารถแตกสลายได้ใช่สำหรับพี่ก็ชอบยังคงเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องของการพายออกอยู่เสมอจนกว่าเราจะทำไม่ไหวอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นการเช็คความฟิตของตัวเองด้วยแล้วก็แล้วพูดถึงเรื่องทริคอย่างพี่เป็นพี่คิดว่าสมัยก่อนเลยนะพี่ว่าพี่ฟิตกว่านี้อีกแต่ตอนพายออกไลน์อัพอ่ะเหนื่อยกว่าตอนนี้นึกออกใช่ปะเหมือนว่าเรามีทริคที่มากขึ้นเรามีจังหวะมากขึ้นเรามีอะไรมากขึ้นใช้อะไรนิดเดียวออกได้เลยเป็นเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันผมเล่นมาสัก2 ปี 2 ปีเนาะผมรู้เลยว่าทริคสำคัญเพิ่งมารู้หลังๆเนี่ยว่าทริคสำคัญแต่สำหรับนายทริคมันมาเองหรือมันมาจากการจับจุดสังเกตมาจากการดูดูทั้งในน้ำด้วยดูโค้ชที่เล่นเก่งๆผมแอบดูเขาตอนเราพายเราดูเขาหรือตอนเรานั่งรอขึ้นผมแอบดูเขาดูทริคในเน็ตด้วยในเน็ตเดี๋ยวนี้ถ้าเราเผลอไปสไลด์ดูคลิปเซิร์ฟคลิปหนึ่งเดี๋ยวมันจะยิงแอดมาเรื่อยๆมันจะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆคลิปไหนชอบก็โอเคลองดูลองทำแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ฝึกกับโค้ชลงตัวต่อตัวโค้ชอันนี้ก็ช่วยเพราะว่าโค้ชจะประกบเราทุกจังหวะแล้วก็จะมีทริคที่เพราะบางสำหรับพี่นะจะให้สอนบางทีบางครั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่สามารถบอกได้ถ้าเราไม่เจอปัญหาตอนสอนนะจริงๆนะถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ห้ามทำเด็ดขาดแล้วเหมือนเช่นแบบว่าแค่คุณไม่ทำตรงเนี้ยทำให้คุณพายเร็วขึ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยพวกทริคนี้ก็สำคัญในมุมมองพี่นะทุกวันนี้ก็ยังตอนนี้พี่ไปต่างประเทศก็ยังเรียนอยู่ถ้าเจอคนเก่งอะไรเงี้ยเราก็จะเมสเซจไปเลยว่าเฮ้ยยูสอนเราไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอาทริคเล็กๆน้อยๆมาซึ่งหลายอย่างมากๆที่พี่ไปเรียนตามต่างประเทศแล้วมันจะแบบฮะแค่นี้เองเหรอแล้วพอมาใช้จริงโอ้โหคนละเรื่องคนละโลกกันเลย
ซึ่งเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วบางครั้งบางอันที่เขาบอกเราอ่ะมันคือเบสิกที่เราลืมไปด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็เขี่ยเรากลับมาเอ้ยไปไหนเนี่ยแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยทำแค่นี้เองก็เยอะเหมือนกันครับซึ่งก็พี่มองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่เรามองตลอดเวลาสังเกตตลอดเวลาแล้วก็เว้นระยะพิเรียดในการเรียนอันนี้พี่มองว่าก็สำคัญเหมือนกันเพราะบางอย่างมันลืมจริงบางอย่างมันก็ใกล้ตัวจริงๆแล้วก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็บางอย่างมันง่ายมากที่แบบคอนเนคกับเข้ามาแล้วก็พอเราเว้นระยะพิเรียดไปเรียนเช่นแบบ2เดือนทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยให้มันจะมีผลดีต่อการเรียนมากขึ้นเพราะว่าบางอย่างที่โค้ชเขาแนะนำไปครับเราไม่สามารถที่จะฝึกได้ภายในวันเดียว2วัน3วันหรือ2 3อาทิตย์พอเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยเข้ามาในร่างกายซึมซับมาเองนี่เห็นด้วยครับถ้าสำหรับพี่นะยังคงแนะนำกับการเรียนที่แบบอย่างถ้าอย่างทีคืออาทิตย์ละครั้งอย่างพวกนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าแบบสวยๆอ่ะ2อาทิตย์ครั้งอาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็เป็นคอร์สระยะยาวที่เขาจะดูแลเราว่าเอออย่างนี้ไปเลยผมว่าชั่วโมงบินสำคัญครับสำคัญมากใช่ๆสำคัญมากอันนี้พี่ขอเล่าประสบการณ์ของพี่แล้วกันนะครับก็คือพูดถึงเรื่องช็อตบอร์ดไอ้ลองบอร์ดพี่อาจจะลืมไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นรอยต่อยังไงนะสำหรับช็อตบอร์ดอ่ะพี่เริ่มเรียนช็อตบอร์ดครั้งแรกน่าจะประมาณจริงๆก็ปีแรกๆแหละครับแต่พอมาจริงจังประมาณสักปีที่3ปีที่4นะครับจริงจังจริงจังในที่นี้หมายความว่าเราพยายามเล่นช็อตบอร์ดตลอดนะครับเล่นช็อตบอร์ดตลอดเท่าที่เป็นไปได้ขึ้นมีสายก็ลงไปพายไปเล่นคือเรารู้ว่าเบสิกมันคือการพายครับก็จะพายไปเรื่อยพายไปเรื่อยพายจนช่วงนั้นเราพี่แล้วว่าเราฟิตพี่ว่าพี่ฟิตมากฟิตกว่าตอนนี้เยอะแต่เราก็ยังคงจับขึ้นสู้กับพี่ๆที่ภูเก็ตไม่ได้อยู่ดีซึ่งมันก็เป็นคำถามในหัวเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้อะจำได้เลยพี่ดำนะครับพี่ดำป่าตองนะครับผมพี่เล่นกับเขาอ่ะเขาแบบพี่ดำตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่เลยน้ำหนักน่าจะเกือบร้อยโลอ่ะแล้วบอดเขาประมาณ66เองมั้ง63อะไรเงี้ยบางมากเล็กมากแล้วก็แบบเขาจับขึ้นแบบชุบปะโป๊ะแบบเราข้องใจมากเลยว่ามันไม่ใช่แค่แรงแล้วมันไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เล่นแล้วก็สลับไปเรื่อยเล่นแล้วก็สลับไปเรื่อยสลับไปเรื่อยจนหยุดเล่นบ้างแล้วก็กลับมาเล่นบ้างคือหลังๆมาพอช่วงประมาณสัก3ปีให้หลังนะครับก็จะเล่นเฉพาะวันที่มันมีคลื่นใหญ่เพียงพอซึ่งมันแปลกมากในช่วงที่เราไม่ได้ฟิตที่สุดครับกลับเป็นช่วงที่เหมือนเราพายได้บอร์ดได้วิ่งเร็วที่สุดแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนเราเข้าใจอะไรง่ายที่สุดซึ่งพี่ก็มาไล่เรียงเก็บช้อยส์มาเรื่อยๆก็ประมาณว่าเหมือนว่าร่างกายเรามันต้องการเวลาในเรื่องของ muscle memory ครับระดับนึงแล้วก็ความ relax ที่มันไม่ force ทุกอย่างพอเราตั้งใจมากๆมันก็จะ force ใช่ไหมมันก็แบบไปเรื่อยๆจนบางทีมันก็แข็งเกร็งไปจนมันไม่มีไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาในการแบบปรับตัวเองนิดๆหน่อยๆเลยครับซึ่งหลังๆมาพี่มองว่าพี่แทบไม่มีปัญหากับช็อตบอร์ดแล้วไม่ว่าจะเป็นการพายการเล่นการยืนการอะไรนอกจากสภาพเป็นเรื่องของแบบเรื่องของท่าใหญ่ๆท่าสแนปใหญ่ซึ่งพี่ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอยู่แล้วเพราะต้องการแค่การไรดิ้งให้มันสนุกทีนี้ครับพี่มองว่าถ้าคนที่จะขยับสายสื่อเลยว่าเล่นช็อตบอร์ดหรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราแค่เลือกเราแค่จริงจังแป๊บนึงก่อนจริงจังให้มันสุดๆไปก่อนแล้วก็เว้นพีเรียดไปแล้วก็ค่อยมาจับบ้างวางๆบ้างอย่าไปฟอสมันเต็มที่แล้วก็เหมือนว่าเราเล่นเลือกไซส์บอร์ดให้ตรงกับคลื่นแล้วมันก็จะพัฒนามาได้เองอันนี้มันเป็นความแปลกของเซิร์ฟเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินล้วนๆเลยที่พี่จะพยายามจะสื่อว่าชั่วโมงบินพวกนี้มันจะแบบช่วยให้เราไปเรื่อยๆจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเล่นทุกวันไม่ใช่ถือว่าไม่จำเป็นจะต้องหนักในทุกวันมันทำได้ก็ดีแหละครับแต่ว่าเราไม่ใช่นักกีฬาที่เรามันจะมาเอาโทรฟี่อ่ะนะเราก็แค่แบบเล่นสนุกไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากเป็นโปรช็อตบอร์ดอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราเริ่มผ่อนลงอ่ะกลายเป็นช่วงที่เราเล่นได้ดีสุดเฉยเลยแต่เราก็เล่นตลอดนะไม่ใช่เราไม่เล่นตลอดนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์พี่งั้นถามแทนคนที่อยู่ใกล้ๆครับหาดแหลมย่าแล้วกันครับถ้าอยากเปลี่ยนจากลองบอร์ดขยับมาเป็นช็อตบอร์ดต้องเริ่มจากตรงไหนครับเป็นฟันบอร์ดก่อนได้ไหมต้องควรแบบโอเคจากบอร์ด9ฟุตยาวๆเลยลองมาเช่าบอร์ดฟันบอร์ด8ฟุตถ้ามันโอเควันไหนขึ้นดีอ่ะเปิดใจลองช็อตบอร์ด
ต้องเริ่มเบสิกยืนใหม่หรืออะไรใหม่ไหมครับสำหรับพี่นะสำหรับพี่นะก็คือพี่เยี่ยม2ประเด็นสองประเด็นนี้ก็คือ1อายุมากอายุน้อยสำคัญเรื่องอายุนี่สำคัญมากสำคัญมากๆเลยนะครับไม่ได้อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะตัดกำลังใจของคนอายุเยอะนะครับแต่สำคัญจริงๆเด็กน้อยเล่นช็อตบอร์ดกันใช่ไหมใช่นะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพี่เนี่ยเริ่มเล่นเซิร์ฟตอนอายุ20มั้ง20 18หรือ20อะไรประมาณนี้ครับซึ่งจะเรียกว่าสายไหมก็ไม่เชิงแต่ก็ไม่ได้เร็วนะครับแล้วด้วยที่เขาเรียกว่ารูปร่างก็มีส่วนนะครับเทียบกันนะครับกับพี่เริ่มเล่นมาไล่ๆกับพี่เล่นก่อนน้องกายประมาณ 2-3 ปีน้องกายเนี่ยเล่นหลังพี่ปีหนึ่งตอนนั้นน้องกายอายุสัก15 16 15นะครับจำได้ว่าช่วงที่พี่เข้าปีที่2ปีที่3นะครับพี่ลองตอนนั้นพี่ก็วิจัยด้วยตัวเองเลยทดลองตัวเองเลยก็คือไอ้กายช็อตบอร์ดไปปึ้งแล้วเดี๋ยวมาเล่นได้เลยโยนให้เลยมาเล่นได้เลยแล้วมันเป็นเด็กนะครับก็เลยโอเคน่าจะจริงก็แหละคือเรื่องของวัยเด็กนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เรากลับมาจากภูเก็ตแล้วแล้วเราเห็นว่าเด็กๆอ่ะเด็กๆเขาค่อนข้างที่จะเล่นช็อตบอร์ดกันได้ง่ายเหลือเกินเขาเล่นใครๆก็เล่นช็อตบอร์ดได้เราก็เลยแบบเฮ้ยพอตอนนั้นเราเชื่อว่ามันต้องใช้แรงเยอะไงเราก็คิดว่าเฮ้ยช็อตบอร์ดมันต้องใช้แรงเยอะเด็กมีแรงขนาดนั้นเลยวะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขึ้นใหญ่ไหมครับก็ด้วยครับก็ด้วยครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเด็กเขาก็เล่นขึ้นเล็กกันได้ก็เลยเอามาทดลองให้กายเล่นพอกายเล่นได้ปั๊บก็เลยเฮ้ยอาจจะจริงเว้ยพอมารุ่นนึงก็ไปรุ่นกี่ก็ได้เลยถ้าเขายังเด็กแบบ15 16อยู่ครับโยนบอร์ดให้อ่ะถ้าเด็กอยู่ทะเลนะโยนไปเลยพอดบอร์ดอ่ะเล่นได้อยู่แล้วแล้วก็มารุ่นหลังมาเป็นรุ่นของน้องเล็กๆที่เป็นพี่ผู้ปกครองเขามาเล่นนะแล้วพาลูกมาด้วยแล้วพอโยนช็อตบอร์ดให้ปึ้งเขาก็เล่นได้เลยนะครับผมพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าอายุสำคัญนะครับสองก็คืออายุมากทำยังไงถึงเราจะก้าวเข้าไปได้นะครับอันนี้ต้องคุยกันยาวเพราะว่าอายุน้อยๆเนี่ยมันเปิดกว้างเหมือนเด็กอายุน้อยๆใช่ไมล์ด้วยครับความคิดต่างๆร่างกายก็ฟิตนะครับเขาเรียกว่าสมองก็เปิดนะครับรับอะไรใหม่ๆเรียนรู้เร็วนะครับแต่เรื่องผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาคุยกันยาวๆเลยนะครับในพาร์ทต่อไปนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวน้องนายไปลงน้องน้ำไหมเนี่ยจะลงต่อไหมลงต่อนี่คืออยู่ระยองแล้วอยู่ระยองเออเรื่องนี้คุยนิดนึงก็ได้ระยองนี่คือเราตั้งใจจะมามันเป็นฝึกงานหรือว่าอะไรหรือว่าทำงานเลยเป็นผมเรียนหมอครับหมอฟันหมอฟันหมอฟันพอจบแล้วเรียนในโรงพยาบาลเรียนในมหาลัยรัฐเขาต้องจบแล้วต้องใช้ทุนอ๋อใช้ทุนเราก็ชิดคุ้นชินกับระยองอยู่แล้วโตขึ้นระยองแล้วเพราะฉะนั้นปักหัวใจแรกเลยก็คือจบแล้วจะมาอยู่ระยองอ๋อตอนนี้ก็อยู่ทำงานที่ระยองทำงานที่ระยองสบายๆนะตอนนี้มีรู้จักทุกที่ระยองหรือยังมีเพื่อนอยู่เนี่ยไหมเนี่ยก็มีเพื่อนนะครับโอเคก็เลยสนุกอยู่ก็มีทะเลให้เล่นมีอะไรสบายๆอย่างที่เราคิดโอเควันนี้ขอบคุณน้องนายมากครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในพาร์ทต่อไปเป็นเรื่องของนั่นแหละครับคุณผู้ใหญ่ครับถ้าคุณอยากจะขยับไปเล่นช็อตบอร์ดอ่ะเริ่มจากอะไรดีนะครับผมส่วนเด็กๆอ่ะหนึ่งนะครับให้เด็กแนะนำนะครับหาครูที่มีประสบการณ์นิดนึงนะครับแล้วก็โยนช็อตบอร์ดใส่เข้าไปนะครับเล่นได้แน่นอนนะครับที่เหลือเป็นเรื่องของ performance เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการส่งต่อของคุณครูกับเด็กๆแล้วว่าเด็กจะชอบแค่ไหนอะไรแค่ไหนนะครับแต่ความถ้าเรียกนะครับเป็นไปได้นะครับแล้วมีลูกแล้วอยากให้ลูกแบบว่าคุณชุนกับทะเลนะครับให้เด็กมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดตั้งแต่เด็กๆนะครับจะช่วยเขาพัฒนาได้ไวขึ้นไม่มาเหนื่อยตอนแก่แบบเรานะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับขอบคุณนายมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ